เทนฮากเผยแมนยูก้าวต่อไปส่วนโรนัลโดเป็นอดีตไปแล้วเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเขากำลังมองไปยังอนาคตหลังจากการออกไปของคริสเตียโน่โรนัลโดสำหรับโรนัลโดตอนนี้เขาเป็นนักเตะอิสระอย่างเต็มตัวหลังจากที่ตกลงที่จะยุติสัญญากับแมนยูเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากให้สัมภาษณ์โจมตีอดีตสโมสรอย่างดุเดือดและไม่เคารพเทนฮากจากรายงานข่าวเทนฮากได้กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ทางการของสโมสรว่าหลังถูกถามเกี่ยวกับการจากไปของโรนัลโดเป็นครั้งแรกว่าเขาไปแล้วและมันก็เป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เรากำลังมองไปข้างหน้าและกำลังมองไปยังอนาคตทั้งนี้กัปตันทีมชาติโปรตุเกสตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรอันนาเซอร์ที่มหาเศรษฐีในซาอุดีอาระเบียโดยเขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามหลังเกมที่โปรตุเกสเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ 6-1 ในฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา